บางกอกคณิกาย้อนไปเมื่อสมัยรัชกาลที่5ยุคสมัยที่การค้าประเวณีรุ่งเรืองที่สุดการขายบริการเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายเสียภาษีอย่างถูกต้องเพื่อนำไปพัฒนาบ้านเมืองมากมายทั้งขุดคลองสร้างถนนเฉกเช่นประชาชนคนทั่วไปเหตุการณ์ในเรื่องเกิดปีพุทธศักราช2435ซีรีส์เล่าเรื่องของโสเภณีในหอบุพชาติในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการเลิกทาสตัวละครหลักของเรื่องจึงต้องต่อสู้เพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากการเป็นโสเภณีเพราะต้องอยู่ในสถานะต่ำกว่ามนุษย์นอกจากเป็นทาสแล้วยังต้องขายบริการแม้ไม่ได้เต็มใจตามประวัติศาสตร์ไทยนั้นในพระไตรยการทาสกำหนดให้ทาสมี7ประเภทดังนี้1. ทาสในเรือนเบี้ยคือลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสอยู่ภายในบ้านของนายทาสนับว่ามีสถานะเป็นทาสตั้งแต่กำเนิดและทาสชนิดนี้จะไม่สามารถไถ่ถอนตัวเองได้2. ทาสสินไถ่คือทาสที่มีจำนวนมากที่สุดในบรรดาทาสทั้งหมดทาสชนิดนี้มักจะมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนไม่สามารถหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวหรือตนเองได้จึงได้ขายตัวหรือคนในครอบครัวไปเป็นทาสซึ่งมีตั้งแต่พ่อแม่ขายลูกสามีขายภรรยาหรือบุคคลนั้นๆประสงค์จะขายตัวเองแต่ถ้าหากมีผู้นำเงินมาไถ่ถอนทาสประเภทนี้ก็จะสามารถเป็นไถ่พ้นจากความเป็นทาสได้3ทาสที่ได้รับมาด้วยมรดกคือทาสที่ตกเป็นมรดกต่อเนื่องมาทาสประเภทนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทาสคนเดิมเสียชีวิตลงและได้มอบทาสสมรดกให้แก่นายทาสคนต่อไป4ทาสท่านให้คือทาสที่ได้รับมาจากผู้อื่น5ทาสที่ช่วยไว้จากทันโทษทาสประเภทนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบุคคลใดก็ตามเกิดกระทำความผิดแล้วถูกลงโทษเป็นเงินค่าปรับแล้วบุคคลผู้นั้นไม่สามารถหาเงินมาชำระค่าปรับได้แต่มีผู้อื่นเข้ามาช่วยเหลือชำระจัดการให้บุคคลผู้นั้นจะเป็นทาสของผู้ให้ความช่วยเหลือในการชำระค่าปรับ6. ทาสเฉลยคือทาสที่ได้หลังจากชนะศึกสงครามผู้ชนะจะกวาดต้อนประชากรของจักรเมืองหรือดินแดนของผู้แพ้สงครามไปยังบ้านเมืองของตนแล้วนำประชากรเหล่านี้ไปเป็นทาสรับใช้7ทาสที่ช่วยไว้ให้พ้นจากความอดอยากทาสประเภทนี้แต่เดิมคือไพร่ผู้ซึ่งไม่สามารถทำงานให้หลวงได้หรือไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ไพร่อาจขายตนเองไปเป็นทาสเพื่อให้นายทาสช่วยเหลือเรื่องราวในซีรีส์บางกอกคณิกาดำเนินมาจนถึงกลางเรื่องที่เฉลยว่าแม่ราตรีอ้อมพิยดาเป็นทาสของพระหยาดรันฉัตรชัยแปลงพาณิชย์จากการถูกพ่อแม่ขายให้ในเงินแม่ราตรีจึงนับว่าเป็นทาสสินไถ่และหากแม่ราตรีมีลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสในเรือนเบี้ยการเลิกทาสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงริเริ่มการเลิกทาสที่ทาสในเรือนเบี้ยเป็นกลุ่มแรกเหตุเพราะทรงมีพระราชดำริว่าทาสในเรือนเบี้ยนั้นพอลืมตามาก็ต้องเป็นทาสเลยและต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเพราะจนอายุ100ปีก็ยังคงมีราคาค่างวดซึ่งดูไม่มีความกรุณาต่อลูกทาสเลยเด็กเหล่านี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวต้องเป็นทาสเพราะพ่อแม่ของตนเป็นทาสแต่จะให้ทาสในเรือนเบี้ยเกิดดับมาแล้วพ้นจากความเป็นทาสเลยก็จะเป็นอันตรายต่อเด็กเหล่านี้อีกเพราะนายทาสเมื่อเห็นว่าลูกทาสเหล่านี้ไร้ประโยชน์ก็อาจไม่ประสงค์ให้มารดาของอเด็กเลี้ยงลูกให้เติบโตสืบไปสิ่งแรกที่พระองค์ทรงทำคือการปรับค่าตัวทาสในเรือนเบี้ยจากเดิมทาสชายในช่วงอายุ 26-40 ปีค่าตัวสูงสุดถึง14ตำลึง56บาทส่วนทาสหญิงในช่วงอายุ 21-30 ปีค่าตัวสูงสุดคือ12ตำลึงง48บาทก็ทรงเปลี่ยนค่าตัวสูงสุดของลูกทาสทั้งชายหญิงเป็นช่วงอายุ 8-9 ปีจากนั้นจึงค่อยย่อลดลงไปทุกปีจนกระทั่งอายุครบ21ปีก็คือว่าหมดเกษียณอายุทาสให้เป็นไทยแก่ตัวการกำหนดชั่ววงอายุเช่นนี้พระองค์ทรงใช้ขนบธรรมเนียมไทยเป็นกุศโลบายเพราะผู้ชายก็ถึงเวลาออกบวชทดแทนบุญคุณบุพการีส่วนผู้หญิงก็ถึงเวลาออกเรือนมีสามีและมีอยู่กุบโดยวิธีการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปรึกษากับสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินล้วนเห็นแจ้งตรงกันว่าการเริ่มต้นด้วยทาสในเรือนเบี้ยตามวิธีการดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนตัวนายทาสมากมายเพราะทาสกลุ่มอื่นก็ยังคงอยู่รับใช้นายทาสนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมองการไกลทรงมีพระราชดำริว่าหากต้องการให้ลูกทาสเป็นไทยอย่างแท้จริงแล้วไม่กลับมาเป็นทาสอีกก็ต้องทำให้มีความมรู้ติดตัวเพื่อไปทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยพระองค์จึงส่งเสริมให้ลูกทาสทุกคนได้มีการศึกษาผ่านเช่นการเรียนภาษาไทยหรือเลขเพื่อให้มีควหามรู้เพียงพอที่จะประกอบอาชีพเสมียนได้ส่วนผู้หญิงย่อมควรแก่การศึกษาเรื่องครัวเรือนในวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2417รัชกาลที่5จึงได้ทรงโปรดให้ออกพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทยมีเนื้อหาใจความว่าด้วยการแก้พิกัดค่าตัวทาสใหม่โดยสั่งให้ลดค่าตัวทาสลงตั้งแต่อายุ8ขวบและหมดค่าตัวเมื่ออายุได้20ปีเมื่อทาสผู้ใดก็ตามมีอายุได้21ปีผู้นั้นก็จะเป็นอิสระโดยมีผลบังคับใช้กับทาสทุกคนที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2411เป็นต้นมาและนอกจากนี้ยังห้ามมีให้ซื้อขายบุคคลที่มีอายุมากกว่า20ปีกลับมาเป็นทาสต่อไปอีกหลังจากที่ทรงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาทาสไทยมาเป็นเวลาร่วม30ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาสมีชื่อว่าพระราชบัญญัติทาสร.ศ.124ในปีพุทธศักราช
2448มีใจความสำคัญว่าวันที่1เมษายนพุทธศักราช2448ให้บุคคลผู้เป็นลูกทาสในเรือนเบี้ยทุกคนเป็นไทยส่วนทาสประเภทอื่นทรงให้ลดค่าตัวเดือนละ4บาทนับตั้งแต่เดือนเมษายนพุทธศักราช2448เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติป้องกันมิให้คนที่เป็นไทยแล้วกลับไปเป็นทาสอีกและเมื่อทาสจะเปลี่ยนเจ้าเงินใหม่ก็ห้ามมิให้ขึ้นค่าตัวรัชกาลที่5ทรงใช้ความวิริยะอุตสาหะจัดการเลิกทาสด้วยยวิธีการละมุนละม่อมค่อยๆทำตามลำดับขั้นตอนจนในที่สุดข้าทาสและไพร่ที่หลุดพ้นจากระบบดั้งเดิมได้กลายเป็นราษฎรสยามและต่างมีโอกาสประกอบอาชีพหลากหลาย